ละวันนี้นะครับสำหรับนักร้องรวยโชคเขามากับบทเพลงอะไรไปชมไรอันกาดบัณฑิตครับขอบคุณหลายๆที่น้องตาถึงเห็นอ้ายบักเซ่อเซ่อคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่น้องฮู้บ่ว่าอ้ายเป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยโรยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบหลีบ่ย่านบ่ฮักแต่ย่านบ่ทนคนจนอย่างพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องฮักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักไม่น้อยพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่น้องสิปล่อยมือเพราะอ้ายนี่คือผู้ชายจนจนคนธรรมดาต้องหักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่น้องสิปล่อยมือเพราะอ้ายนี่คือผู้ชายจนจนจึงอยากให้คนสวัสดีครับไรอันสวัสดีลูกโอ้ฟังเพลินเลยนะแล้วพอเขามาเปลี่ยนคำอะไรนิดหน่อยมันเป็นเพลงเหมือนผู้ชายร้องได้เลยนะครับเออจริงๆผู้หญิงก็อย่าปล่อยมือเขาก็ได้เหมือนกันนะนะบางครั้งมันก็เป็นความรักสองฝั่งนะครับผมเออนึกแล้วก็มีความสุขตามเนื้อเพลงนะอ่ะโอเคไรอันประจำที่ครับผิดมากมายที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกเพลงนี้มันโดนมากเลยนะตอนเขียนไปเนี่ยเปิดกล้องวิดีโอคอลกับน้องลำไยแล้วเขาก็จะแซวผมแบบพี่ต้องเคยมีแฟนแล้วแน่ๆเลยมาจีบผมอะไรเงี้ยก็เลยแบบร้องหยอกเขาว่าผิดมากมายที่ฉันมันเป็นความบังเอิญและพบกับเรื่องราวของหญิงกตัญญูที่หวังได้กลับไปดูแลพ่อที่แก่ชราออกมานานยังฮะออกมาอยู่ต่างจังหวัดนานแปดปีค่ะถ้าไม่ได้เงินทุนกลับไปจะทำไงก็ต้องสู้ต่อค่ะ